สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชมผักหน้าบ้านกันอันนี้กวางตุ้งค่ะปลูกในล้อยางค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมถัดมาก็กระเจี๊ยบเขียวเจี๊ยบเขียวก็มีอันนั้นทุเรียนก็มีนะคะทุเรียนกินเมล็ดแล้วก็ปักลงเกิดเฉยเลยนี่สะระแหน่อยู่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นกะเพราป่าค่ะเด็ดยอดเข้ามาปักชำอันนี้ใบแมงลักอันนี้แคป่ามันดอกเขาก็จะสีขาวรสชาติเพชรลวกแล้วก็จะเป็นขมออกขมขมค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือเปราะส่วนที่ในถาดเยอะๆนี่ก็เป็นสลัดค่ะสลัดปัตตาเวียเพาะกล้างอกแล้วนะคะงอกได้3วันค่ะนะคะต้นเล็กๆอย่างนี้อันนี้ตังฉ่ายค่ะก็คือจุดหนึ่งหน้าบ้านมีทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดค่ะเพื่อนๆข้าวโพดกำลังเพาะกล้าอยู่อันนี้ข้าวโพดข้าวโพด2สีของแปซิฟิกประมาณน่าจะจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นชื่อนี้อันนี้กระเจี๊ยบเขียวหลังบ้านค่ะหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มีกระเจี๊ยบเขียวนี่ก็พริกโอ้ยพริกใบงออยู่อันนี้ต้นกล้าพริกอันนี้ก็หอมแย้ค่ะหอมแย้นี่เป็นอะไรที่ปลูกได้นานนานมากเลยก็จะอย่างเงี้ยผลิออกมาเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ไม่ค่อยเอาไปกินนะคะแต่ก็ปลูกไว้ค่ะนี่ก็เขาทำอะไรกินก็ไม่รู้นะแล้วก็อยากปลูกก็ปลูกไว้ค่ะวันนี้เราจะมาทำไม่มีกันโอ้เนี่ยมีลูกแล้วฟักทองจ้าเอ๋ยอดงามเลยฟักทองนี่ฟักทองมีสองยอดค่ะเนี่ยมีสองยอดเนี่ยเล็กๆกับจิ๋วหลิวจะเอายอดเข้าไปไหนดีนี่จะเองจะไปทางไหนดีเนี่ยนี่แหละไม่มีทางจะไปแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคลใบหยิกโตมาก็เริ่มจะหยิกมากขึ้นเลยเนี่ยตอนเล็กๆไม่ค่อยหยิกนะเพื่อนๆนี่ค่ะเคลใบหยิกก็ปลูกง่ายอยู่ค่ะแบบเขาก้าไว้หน้าบ้านก็มีเคลใบหยิกปลูกง่ายอยู่อันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเนี่ยก็ปลูกง่ายอยู่ค่ะเราก็ต้องคอยดูเลยเขาโรคเขาก็น่าจะมีอยู่นั่นเนี่ยเป็นโรคอะไรเป็นนี่ต้นนึงนี่พอออกก็แล้วนี่เป็นต้นเดียวนี่จะลามไหมเก็บทิ้งกันนี้กันปลูกง่ายอยู่ค่ะต้นงามๆชีฝรั่งเอาไว้ใส่ต้มยำใบมันใช่อันนี้ก็จะเป็นโหระพาเอากิ่งมาปักแล้วเนี่ยกิ่งปักชำ
ลองดูลองแล้วก็เปิดกินใบเลยนี่ใบชกูเพื่อนกินขนมกระเทียมหอมหอมนี่มะละกอแย่งพื้นที่กันนี่ก็จะเป็นอะไรนั้นฟ้าทลายโจรหอมขมหืมขมอันนี้ก็ผักชีฝรั่งเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆนะปลูกผักชีฝรั่งไม่ค่อยโตง่ายมันจะเป็นแบบนี้เล็กๆอยู่นี่ค่ะอ้าวใครใกล้จะได้กินแล้วนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็แต่ยังไม่อวบเลยมีทั้งผักชีฝรั่งแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งอยู่ด้วยรวมกันเนี่ยยอดมะรุมยอดมะรุมไปกินได้แล้วมั้งเนี่ยมะรุมอันนี้ปังฉ่ายปังฉ่ายงามเลยนี่ค่ะคูราบิเนี่ยตัวนั้นมันโตแล้วนะเนี่ยไอ้หมาเอสโตเนี่ยมันมาคุยมันเห็นหนูที่นี่ไงมันเห็นหนูแล้วมันคุ้ยเขี่ยจนอันเนี้ยขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ปลูกลงใหม่เลยไม่ได้โตสักทีก็เจอหนูไม่ได้จะวิ่งเลยไอ้โซ่นี่ก็คอยเอาใบล่างเขาออกใบล่างเขาออกบ่อยๆต้นจะได้สวยเวลาก็เก็บไปกินก็พยายามเอาใบล่างๆเอาแค่กลิ่นเขานี่ค่ะเหมือนหลักแกจะมาไม่เห็นเอาใหม่เพิ่ม